ฟุตโนตเกาะติดหนองวัวซอโมเดลสมรภูมิใหม่ชิงนายกอบจความขัดแย้งที่กำลังสะท้อนผ่านหนองวัวซอโมเดลมิได้เป็นความขัดแย้งบนฐานแห่งความคิดประการเดียวหากที่สำคัญเป็นอย่างมากคือความขัดแย้งบนฐานแห่งข้อมูลความเป็นจริงไม่ว่าจะมองผ่านท่าทีจากรัฐบาลไม่ว่าจะมองผ่านท่าทีจากฝ่ายค้านเหมือนเป็นการปะทะระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลยิ่งในสถานการณ์แห่งความต้องการที่จะแย่งชิงพื้นที่ทางการเมืองผ่านสถานการณ์การเลือกตั้งนายกอบจยิ่งทำให้เกิดความร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพรรคก้าวไกลเน้นอย่างหนักแน่นไปยังพื้นที่หนองวัวซออย่างเป็นด้านหลักโดยเฉพาะบทบาทของเลขาธิการพรรคและประธานที่ปรึกษาพรรคอย่าลืมเป็นอันขาดว่าประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลสร้างชื่อเสียงมาจากเนื้อหาแห่งการอภิปรายผ่านกระดุม5เม็ดซึ่งสัมพันธ์อยู่กับที่ดินและเกษตรกรแนบแน่นอย่าลืมเป็นอันขาดว่ารากฐานของเลขาธิการพรรคก้าวไกลตั้งแต่เป็นพรรคอนาคตใหม่คือปัญหาของที่ดินอย่างยาวนานความเห็นต่างจากหนองวัวซอโมเดลจึงมีความสำคัญถามว่าข้อมูลของพรรคก้าวไกลเกิดขึ้นและดำรงอยู่อย่างไรในทางความคิดและเท่าที่สำแดงออกเป็นปฏิบัติการทางการเมืองซึ่งต่อยอดจากยุคพรรคอนาคตใหม่ขณะที่รัฐบาลเกาะกุมข้อมูลอยู่ที่กรมธนารักษ์อยู่ที่กระทรวงกลาโหมแต่พรรคก้าวไกลอยู่ที่ความเป็นจริงของหนองวัวซอนั่นก็คือมีหลักฐานการมีอยู่ของชุมชนหนองวัวซอตั้งแต่ปี2468บางแปลงมีเอกสารแจ้งการยึดครองทำประโยชน์ที่เรียกว่าสิงหาคม1ตั้งแต่ปี2498ยืนยันว่ามีการครอบครองทำประโยชน์มาตั้งแต่พ.ศ. 2477ด้วยการบุกเบิกข้อมูลเหล่านี้เองที่ทำให้กรณีหนองวัวซอมิได้เป็นเรื่องใหม่เพราะนับแต่มีการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุเมื่อปี2553หนองวัวซอก็ระอุด้วยการคัดค้านของชาวบ้านมาอย่างต่อเนื่องถามว่ารัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยรับรู้ข้อมูลเหล่านี้หรือไม่พลันที่ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลปรากฏพลันที่เลขาธิการพรรคก้าวไกลปรากฏย่อมยืนยันในความมั่นใจต่อข้อมูลประชาชนมั่นใจต่อจุดห่วงใยก้าวไกลหากย้อนกลับไปศึกษาปัญหาอันเคยเกิดขึ้นในพื้นที่หนองวัวซอตั้งแต่หลังสถานการณ์เดือนตุลาคม2516ต่อเนื่องถึงสถานการณ์เดือนตุลาคม2519ก็จะเข้าใจว่าเหตุใดพรรคก้าวไกลจึงให้ความสนใจต่อประเด็นว่าด้วยหนองวัวซอโมเดลอย่างเป็นพิเศษโปรแกรมบอลวันที่5มีนาคมบาเยิร์นบังคับชนะลาซิโอโซเซดาดเจอเปเอสเชโปรแกรมบอลคืนนี้ได้แน่นอน2ทีมแรกเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกบาเยิร์นมิวนิกเป็นรองลาซิโอขณะที่เรอัลโซเซดาดปะทะปารีสแซงแชกแมงโปรแกรมบอลวันที่5มีนาคม2567ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เรอัลโซเซดาดปารีสแซงแชกแมงคู่นี้แข่งขันเวลา3นาฬิกาถ่ายทอดสดช่องบีอินสปอร์ต3เรอัลโซเซดาดจากสเปนเปิดสนามเรอาเลอารีนารับการมาเยือนของปารีสแซงแชกแมงจากฝรั่งเศสแมตช์แรกเปสเชเปิดบ้านชนะ 2-0 เส้นทางที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างเริ่มต้นจากรอบแบ่งกลุ่มโดยโซเซียดาดได้แชมป์กลุ่มดีชนะ3เสมอ3เก็บไป12คะแนนส่วนเปสเชได้รองแชมป์กลุ่ม F ชนะ2เสมอ2แพ้2เก็บไป8คะแนนแมตช์รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาโซเซียดาดเสมออินเตอร์มิลาน 1-1 ยาว
ชนะเรดบูลเซาส์บวก 2-0 เยือนชนะเบนฟิก้า 1-0 เยือนชนะเบนฟิก้า 3-1 เย่าเสมอเรดบูลเซาส์บวก 0-0 เย่าเสมออินเตอร์มิลาน 0-0 เยือนด้านเปแอสเชชนะโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ 2-0 เย่าแพ้นิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-4 เยือนชนะเอซีมิลาน 3-0 เย่าแพ้เอซีมิลาน 1-2 เยือนเสมอนิวคาสเซิลยูไนเต็ด 1-1 เย่าเสมอโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ 1-1 เยือนเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งอังเดรซินวาคาเคฟูซะคุโบะมิเคลเมริโน่ลงสนามขณะที่ทีมยืนคงนำโดยรองด้าวโคโลมูอานี่คิลิยันเอ็มบัปเป้ปุตสมานเดมเบเล่โซเซียดาดตอนนี้ฟอร์มไม่ดีนักแถมเปแอสเชก็มีศักยภาพที่แข็งแกร่งมองแล้วทีมยืนหน้าประคองตัวผ่านเข้ารอบไปได้ไม่ยากบาเยิร์นมิวนิกลาซิโอคู่นี้แข่งขันเวลา 3:00 นถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล4เสือใต้บาเยิร์นมิวนิกจากเยอรมนีเปิดสนามอัลลีอันส์อารีนารับการมาเยือนของอินซีฟ้าขาวลาซิโอจากอิตาลีเกมแรกลาซิโอชนะมาก่อน 1-0 เส้นทางที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ทั้งคู่ต่างเริ่มต้นจากรอบแบ่งกลุ่มโดยบาเยิร์นได้แชมป์กลุ่ม A ชนะ5เสมอ1เก็บได้16คะแนนส่วนลาซิโอได้รองแชมป์กลุ่ม E ชนะ3เสมอ1แพ้2เก็บได้10คะแนนแมตช์รอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาบาเยิร์นชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 4-3 เย่าชนะ FC โคเปนเฮเกน 2-1 เยือนชนะกาลาตาซาราย 3-1 เยือนชนะกาลาตาซาราย 2-1 เย่าเสมอ FC โคเปนเฮเกน 0-0 เย่าชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 1-0 เยือนด้านลาซิโอเสมอแอตเลติโกมาดริด 1-1 เย่าชนะเซลติก 2-1 เยือนแพ้เฟเยนูด 1-3 เยือนชนะเฟเยนูด 1-0 เย่าชนะเซลติก 2-0 เย่าแพ้แอตเลติโกมาดริด 0-2 เยือนเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะวางหมาก 4-2-3-1 มานูเอลนอยเออร์โยซัวคิมมิชมัทไทส์เดอลิกคิมมินแจราฟาเอลเกเรโรอเล็กซานดราพาโปลวิชเลออนโกเรตสกามาทิสแตนโทมัสมุลเลอร์จามานมูเซียล่าแฮร์รี่เคนขณะที่ทีมยืนคงใช้แผน 4-3-3 อีวานโปรเวเดลอดัมมารูซิชมาริโอคิลาอเลซิโอโรมานโยลีเอลเซอิดฮีไซมัตเตโอเกนดูซีดานิโลคาตานดีหลุยอัลเบโตเฟลิเป้อันเดอร์ซอนชิโรอิมโมบิเลมัตเตียซักคานยีบาเยิร์นเวลานี้มีปัญหาทั้งเรื่องสภาพทีมฟอร์มการเล่นและสภาพจิตใจนักเตะแม้ลาซิโอจะมีขุมกำลังเป็นรองแต่ทีมเยือนน่าจะดีพอบุกมายันเจ้าไห เทพไทยฟันธงยิ่งลักษณ์กลับไทยหลัง22สิงหารอทักษิณพ้นโทษก่อนเทพไทยฟันธงยิ่งลักษณ์กลับประเทศไทยหลังวันที่22สิงหาคม2567รอทักษิณพ้นโทษก่อนชี้ทำได้ไม่ยากเปรียบเทียบโทษต่างกันครึ่งต่อครึ่งวันที่5มีนาคม2567นายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook เทพไทยคุยการเมืองระบุว่าคุณยิ่งลักษณ์กลับไทยหลังวันที่22สิงหาคม67หลังจากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีมติเป็นเอกฉันท์9-0ที่ภาคสายกฟ้องคดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร
อดีตนายกรัฐมนตรีและพวกรวม6คนในข้อกล่าวหาเอื้อประโยชน์ในการจัดจ้างรถโชว์โครงการสร้างอนาคตไทยไทยแลนด์2020พร้อมสั่งเพิกถอนหมายจับนางสาวยิ่งลักษณ์นั้นเป็นสัญญาณชัดเจนว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะเดินทางกลับประเทศไทยตามแนวทางเดียวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่นำร่องมาล่วงหน้าแล้วซึ่งทำได้ไม่ยากถ้าเปรียบเทียบโทษระหว่างของนายทักษิณกับบนส.ยิ่งลักษณ์ซึ่งแตกต่างกันครึ่งต่อครึ่งนายทักษิณถูกศาลฎีกาตัดสิน3คดีรวมโทษ10ปีและศาลฎีกามีคำสั่งนับโทษสุทธิเหลือ8ปีในขณะที่ส.ว.ยิ่งลักษณ์ถูกศาลตัดสินโทษจำคุก5ปีในคดีจำนำข้าวเมื่อนายทักษิณได้รับโทษจริงเพียง1ปีจะต้องลุ้นต่อไปว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะรับโทษจำคุกจริงกี่ปีตอนนายทักษิณไม่เคยเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ต้องมีหนทางไม่ต้องเข้าเรือนจำแม้แต่วันเดียวเช่นกันยิ่งสถานการณ์ตอนนี้นายทักษิณได้ออกมาพักโทษที่บ้านจันทร์สองล่าแล้วยิ่งเป็นการสะดวกในการสั่งการและเตรียมการต้อนรับการกลับมาประเทศไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์แต่ถ้าให้สะดวกและราบรื่นที่สุดนางสาวยิ่งลักษณ์น่าจะกลับมาหลังจากนายทักษิณพ้นโทษแล้วคือหลังวันที่22สิงหาคม2567เพราะจะทำให้นายทักษิณมีความคล่องตัวและสะดวกในการประสานงานสั่งการและเรียกบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาพบเพื่อจัดทำกฎระเบียบรองรับนางสาวยิ่งลักษณ์จะได้ไม่ตกเป็นเป้าสายตาของสื่อมวลชนและสังคมที่กำลังจับตาอย่างไม่กระพริบแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดูบริบททั้งหมดแล้วฟันธงได้เลยว่าคุณยิ่งลักษณ์กลับประเทศไทยหลังวันที่22สิงหาคม2567ทิ้งช่วงไว้สักระยะหนึ่งเพื่อไม่ให้ดูน่าเกลียดจนเกินไปและจะไม่ถูกจำคุกแม้แต่วันเดียวแต่จะใช้แนวทางไหนอย่างไรต้องจับตาดูกันต่อไป